ฝ่ายพระเจ้าถิ่นเมื่อได้รับข้าวต้มไปกลางทางก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าถ้าเราเอาข้าวต้มไปให้พระเถระผู้มาใหม่ฉันเขาจะเกิดติดใจในรสชาติอาหารจะไม่ไปจากวัดของเราเราเททิ้งเสียกลางทางดีกว่าท่านคิดพลางเดินเรื่อยไปพอดีมาพบไฟไหม้คันนาจึงเทข้าวต้มลงไปในกองไฟแล้วกลับวัดส่วนพระเถระที่มาใหม่เมื่อทราบจิตใจอันเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนของท่านเจ้าอาวาสก็ไปเที่ยวบิณฑบาตเสียที่อื่นแล้วเหาะหนีไปตำบลข้างหน้าพอพระเจ้าถิ่นกลับถึงวัดและรู้ว่าพระเถระหนีไปเสียแล้วดังนั้นก็ชักจะคิดได้ว่าท่านผู้นี้คงจะเป็นพระอรหันต์แน่จึงเกิดความเสียใจไม่เป็นอันหลับอันนอนสู้ผอมลงทุกทีจนถึงแก่มรณภาพเพราะความอิจฉาตาร้อนของท่านนั่นเองเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกนรกอยู่หลายพันปีพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นยักษ์และสุนัขอีกอย่างละ500ชาติซึ่งในช่วงชีวิตตอนนี้ไม่ได้กินอาหารพออิ่มเลยแม้แต่ชาติเดียวมีเรื่องเล่าว่าตอนท่านเกิดเป็นยักษ์ก็หาอาหารกินอย่างแสนเข็ญในวันหนึ่งได้กินรกของเด็กพออิ่มท้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกิดเป็นสุนัขก็ได้กินอาเจียนพออิ่มท้องในวันเดียวเท่านั้นนอกนั้นท้องแห้งหัวโตตลอดเวลาครั้นพ้นจากชาติสุนัขชาติสุดท้ายแล้วได้ไปเกิดในตระกูลเข็นใจในแคว้นกาสีดูเหมือนตั้งแต่แรกที่เขาเกิดตระกูลนั้นก็มีอันอดอยากปากแห้งไม่ได้ข้าวน้ำพออิ่มสักมื้อเดียวอย่างไรก็ดีเมื่อเขาเกิดมาเขามีชื่อว่ามิตวินทุกะและพอเติบโตรู้เดียงสาพ่อแม่ก็ตัดหางปล่อยให้ไปเที่ยวขอทานแต่ลำพังเขาไปเที่ยวขอทานไปเรื่อยจนถึงเมืองพาราณสีอาจารย์ที่สาปาโมกเห็นเข้าก็เกิดความสงสารจึงนำไปเลี้ยงไว้เป็นลูกศิษย์แต่มิตวินทุกะไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนและไม่เชื่อฟังโอวาทของอาจารย์ครั้นเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มก็หนีจากอาจารย์ไปต่อมาได้แต่งงานกับหญิงเข็นใจคนหนึ่งขณะที่เขาอยู่กับเมียที่บ้านแห่งนั้นทำให้หมู่บ้านนั้นต้องถึงวิบัตินานับประการชาวบ้านรู้เหตุจึงเนรเทศเขาออกจากหมู่บ้านพร้อมทั้งเมีย